หลักสูตรนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่อยู่ในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนนะครับคือแต่เดิมเนี่ย เรามีการศึกษาในวิชาการเนี่ยนะครับแต่ละศาสตร์เนี่ยในเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นวิศวกรแพทย์หรือจะเป็นพยาบาลนะครับหรือจะเป็นผู้ที่บริหารธุรกิจเขาก็จะสนใจกันแต่เฉพาะในสาขาของตัวเองนะครับแต่เวลาในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องประยุกต์หลายๆศาสตร์มาในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าอย่างผู้ที่บริหารธุรกิจเนี่ยเขาก็จะสนใจบรรทัดสุดท้ายก็คือเรื่องของ profit หรือทางด้านกำไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเราต้องสนใจเรื่องของการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนกันได้ยังไงดังนั้นผู้ที่บริหารองค์กรเองเนี่ยต้องสนใจในการที่จะบาลานซ์ที่เป็นบอททอมไลน์นะครับก็คือต้องสนใจทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยที่เราจะเชิญบุคคลนะครับชั้นนำของประเทศนะครับที่มีประสบการณ์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ว่าในระหว่างที่บริหารองค์กรเนี่ยเขามองอย่างไรในเรื่องของทางด้านความปลอดภัยในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของพลังงานนะครับในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือที่เรารู้จักกันในนามของ stakeholder นะครับเราต้อง engage stakeholder เหล่านี้อย่างไรนะครับหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกๆวิชาชีพจริงๆครับหลักสูตรนี้เป็นการอินทิเกตนะครับก็เป็นตัวที่เราจะเห็นภาพรวมขององค์กรระดับชั้นนำในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาดำเนินงานด้านนี้อย่างไรนะครับดำเนินการตอบโจทย์ให้สำหรับผู้บริหารนะครับคนที่จะดูแลองค์กรว่าอาชีพงานความปลอดภัยแล้วสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วพลังงานเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในธุรกิจครับค่ะก็สำหรับปัจจุบันนะคะเทรนด์ของโลกยุคนี้นะคะเราก็จะมีการพูดถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการด้านความปลอดภัยแล้วก็จะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจของเรานะคะก็จะช่วยบอกวิธีการบอกกระบวนการที่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเรานะคะยังอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจัดการด้านความปลอดภัยที่เป็นสากลนะคะแล้วก็มีการจัดการพลังงานที่เข้ากับโลกยุคใหม่เพื่อการอยู่อย่างยั่งยืนของธุรกิจเราค่ะที่ประทับใจมากสุดคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าหลักสูตรยามหล่อหลอมความรู้หรือว่าสิ่งที่รู้ต่างๆทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับให้ดูให้คิดให้มากขึ้นก็ไม่คิดว่าแค่วันนี้หลักสูตรที่ใช้คิดถึงว่าอนาคตว่าเราต้องใช้พลังงานหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยอย่างอะไรพูดง่ายว่าอยากให้ดีที่สุดครับแล้วให้มากที่สุดครับวันนี้ก็เขาหล่อหลอมได้ดีมากความประทับใจในหลักสูตรนี้นะคะก็คือว่าด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวิทยากรที่เชิญมาในคอร์สนี้นะคะก็เป็นท่านแต่ละท่านเนี่ยเป็นท่านที่เราไม่สามารถที่จะเดินเข้าถึงเข้าไปคุยเองไปถามเองได้เลยนะคะแต่ว่าด้วยศักยภาพของคณะอาจารย์ที่อยู่ในคอร์สนี้นะคะสามารถทำให้เราได้ใกล้ชิดกับท่านเหล่านั้นหลายท่านนะคะอย่างเช่นท่านผู้ว่าการกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะ
รองอดีตรองอธิบดีกรมสวัสดิ์นะคะหรือว่าผู้ว่าการปตท.นะคะหลายท่านนะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านั้นตัวเองค่ะ